มนุษย์ต่างวัยทอล์กกับประสานอิงคนันจริงร้านกาแฟมันเป็นความฝันของคนยุคใหม่แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งก็มีอีป้า70ไปยืนกดเครื่องร็อกอยู่ในร้านเล็กๆที่ฝรั่งมันเรียกว่า small hole in the wall อย่างเงี้ยนอกจากเรื่องกาแฟแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีที่พระพิมพ์น่าจะมีจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งในชีวิตบอกว่าเป็นความรักครั้งใหม่นะครับมันรู้สึกโลกมันสดใสโกรธน้อยลงหน้าตาสดใสขึ้นมันวัยรุ่นเลยสิวัยรุ่นเวลามีความรักโลกเหมือนเลยค่ะเหมือนมากเหมือนมากมันทำให้เรากลับมาเป็น19อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เหมือนใช้คำว่าคลั่งรักได้เลยอ่ะสมมุติถ้าป้าพิมพ์เริ่มต้นทำกาแฟตอนอายุ70คนจะชื่นชมว่าเราเริ่มต้นการงานตอนอายุ70นี่คือไอดอลของเราแต่อยู่มาวันนึงเราไปเล่าว่าฉันอยากจะมีความรักครั้งใหม่ตอนอายุ70เนี่ยเขามองกันยังไงหรือว่าพิมพ์มีความรู้สึกยังไงป้าพิมพ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วครับเราเจอกับป้าพิมพ์อยู่บ่อยๆนะครับบ่อยๆค่ะครับผมเข้าใจว่าถ้าใครเป็นแฟนเพจมนุษย์ต่างวัยนี่พอเห็นหน้าป้าพิมพ์ก็ต้องรู้เป็นอย่างดีนะครับว่าป้าพิมพ์นี่เป็นทั้งบาริสต้าฝีมือดีมีแฟนคลับแวะเวียนที่ร้านกาแฟเป็นประจำนะครับแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญนะครับเวลาคนพูดถึงเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตหลังเกษียณอะไรไปแล้วนี่ป้าพิมพ์นี่ถือว่าอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆที่เวลาป้าพิมพ์พูดเรื่องนี้คนจะสนใจกันมากๆวันนี้เราเลยแวะเวียนมาคุยกับป้าพิมพ์ไม่ใช่แค่เรื่องกาแฟนะครับคุยกันเรื่องอื่นด้วยนะครับที่ร้านมาเธอร์โรสเตอร์ที่ตลาดน้อยนะครับใช่ค่ะตอนนี้กี่สาขาแล้วครับป้าพิมพ์ตอนนี้ที่หลักๆอยู่ก็น่าจะมีสัก4หรือ5ค่ะตอนนี้ที่แน่ๆเลยก็คือมีที่ตลาดน้อยค่ะนะครับมีที่สุทธิสารสุทธิสารมีที่ประตูผีครับมีที่บางแคค่ะแล้วก็กำลังขยับเพื่ออีก2สาขาที่จะเริ่มขึ้นค่ะอันนี้ในระยะเวลากี่ปีครับที่เริ่มทำมา6ปีพอดีค่ะปีนี้ปีที่6 1ปี1ร้านครับโอ้โหค่อยๆทำคนตัวเล็กๆทำอะไรแบบเล็กๆโอ้โหแต่ถ้า6ปีปีละสาขาสำหรับการเปิดร้านกาแฟนี่ผมว่าไม่ธรรมดาเนาะบางคนอาจจะมองว่าเร็วนะคะครับแต่อย่างที่บอกค่ะเราทำอะไรทุกอย่างอย่างที่เราค่อยๆทำตามสเต็ปด้วยความที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ลูกหลายคนลูก4คนเป็นลูกชายทั้งนั้นแล้วแต่ละคนเขาก็มีครอบครัวครับตอนที่เราเปิดร้านใหม่ๆทุกคนเขามาแท็กทีมกันเพื่อยืนอยู่ข้างหลังเราคอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาพอถึงวันหนึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พูดตลกขำๆก็คือช่วงตอบแทนบุญคุณลูก ก็เลยพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้มันแตกขยายออกไปให้แต่ละคนเขาได้ดูแลกันมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำกันต่อไปป้าพิมพ์บอกทำกาแฟมา 5-6 ปีอันนี้ก็เท่าๆกับอายุของมนุษย์ต่างวัยแล้วก็คลิปแรกๆที่ทำเรื่องป้าพิมพ์ตอนนั้นอะก็เป็นปีแรกๆของมนุษย์ต่างวัยเหมือนกันตอนนั้นยังมีร้านเล็กๆใช่อยู่ตรงหัวลำโพงค่ะอยู่ตรงหัวลำโพงใช่จริงร้านกาแฟมันเป็นความฝันของคนยุคใหม่คนหนุ่มสาวใช่ของคนหนุ่มสาวแล้วอยู่ดีๆวันนึงก็มีอีป้า70ไปยืนกดเครื่องร็อกใช่อยู่ในร้านเล็กๆที่ฝรั่งมันเรียกว่า small hole in the wall อย่างเงี้ยรูเล็กๆบนในกำแพงอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะแล้วที่สำคัญไอ้เครื่องที่เราออกมาใช้อ่ะมันเป็นเครื่อง espresso manual ซึ่งมันไม่ได้เป็นเครื่องพาณิชย์มันเป็นเครื่องโฮมยูสซึ่งเราเอาออกจากบ้านมาใช้มันก็เลยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจคนไม่เคยเห็นจิ้มต้องใช้แรงใช่และไอ้คนกดก็ผมขาวอย่างเงี้ยตอนนั้นมันไม่มีมันถือว่าอยู่ในความสนใจมากๆเพราะมันไม่แทบจะไม่มีคนชงกาแฟรุ่นใหม่ๆที่อายุ70ตอนนั้นเริ่มตอนอายุ70อ่ะเนาะค่ะเกือบค่ะยังไม่ถึงดีค่ะป้าพิมพ์คิดไหมครับว่าตอนการเริ่มต้นตอนเกือบ70ตอนนั้นกับร้านกาแฟที่บอกว่าอะไรนะ small hole in the wall เนี่ยค่ะวันหนึ่งมันจะเติบโต 5-6 ปีมันจะมาได้ขนาดนี้เชื่อไหมพี่ประสานภาพแรกที่เราเห็นแล้วเรานั่งมองแล้วก็คุยกันกับลูกก็คือความที่มันเป็นร้านริมถนนใช่อยู่ในตึกนะคะริมถนนมันไม่มีที่นั่งแล้วมันก็จะมีที่ด้านข้างที่เขาเป็นบันไดอ่ะสำหรับร้านข้างๆอ่ะเรายังพูดกันอยู่เลยว่าสิ่งที่อยากเห็นคืออยากเห็นคนนั่งตรงบันไดน่ะนั่งรอกาแฟเราแล้วภาพนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงพอภาพนั้นเกิดขึ้นจริงปุ๊บเราก็เลยจินตนาการว่าถ้าเรามีโอกาสเราอยากจะขยายร้านเพื่อให้ลูกแต่ละคนได้ดูแลซึ่งกันและกันมันเป็นความคิดมาตั้งแต่แรกฉะนั้นพอเมื่อเราคิดปุ๊บเนี่ยเราก็พยายาม
ลงมือทำแล้วก็พยายามที่ไม่ให้ไม่ถึงฝันนั้นให้ได้คนเราลุกขึ้นมาตอนที่อยู่ในวัยเลยเกษียณไปพอสมควรแล้วเราก็อยากแล้วก็มีความฝันของตัวเองลำบากไหมจริงๆถามว่าลำบากไหมทุกคนมองตอนที่เราสำเร็จแล้วเขาไม่เคยรู้หรอกว่าก่อนที่เราจะสำเร็จเนี่ยเราเลือดเนื้อตัวซิปมาขนาดไหนแผลเวอะหวะขนาดไหนแต่ป้าพิมโชคดีที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกันหนึ่งในร้อยหนึ่งในล้านเนี่ยก็คือมันเริ่มต้นวันที่สองวันที่สามเท่านั้นเองก็เป็นที่รู้จักแบบพลิกฝ่ามือ เพราะด้วยความที่มันแปลกและแตกต่างนั่นเองมันทำให้เรามีคนรู้จักตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่านอกจากร้านกาแฟในเชิงธุรกิจที่ป้าพิมค่อยๆเปิดมาปีละหนึ่งร้านแล้วเนี่ยป้าพิมยังทำอย่างอื่นอีกยังเดินทางไปต่างประเทศไปร่วมงานเฟสติวัลกาแฟทำนู่นทำนี่อีกใช่ไหมครับป้าพิมใช่ค่ะไปมากี่ประเทศแล้วครับตอนนี้สี่ค่ะสี่มีเท่าที่ผมรู้มีญี่ปุ่นแล้วเนาะค่ะมีญี่ปุ่นมีไต้หวันมีสิงคโปร์ครับซึ่งประเทศพวกนี้ถือว่าเป็นพวกประเทศที่แบบชั้นแนวหน้าเรื่องกาแฟเนาะสำหรับป้าพิมนี่ถ้าพูดถึงชีวิตนี่ตอนนี้นี่มันมาไกลเกินกว่าที่คิดแล้วก็จินตนาการไปไหมมากค่ะล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งไปงานแฟนมีตก็คือแฟนมีติ้งเหมือนกับซุปเปอร์สตาร์เลยค่ะคือมีจัดแฟนมีตอันนี้คือเป็นแฟนมีตของป้าพิมใช่ค่ะอะไรฮะเหมือนเข้ามาเจอศิลปินเกาหลีอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะมีการแจกลายเซ็นเซ็นกันบนดิปเปอร์อะไรเงี้ยทุกคนที่ได้ดิปเปอร์ไปขอให้เอามาจากบ้านมาให้เซ็นกันนี่คนมาร่วมส่วนใหญ่ก็เป็นบรรดาแฟนๆส่วนใหญ่ค่ะที่รู้จักมาเธอร์โรสเตอร์รู้จักป้าพิมใช่ชอบเป็นรสชาติกาแฟของเราใช่ค่ะชอบในตัวตนชอบความคิดชอบวิธีการดำเนินชีวิตชอบความปากไม่อยู่สุขอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบกาแฟที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเหล่านั้นหลายร้านที่เข้ามาพูดว่าเขาเห็นเรากดเครื่องร็อกเนี่ยป้า70ป้ายังทำอ่ะแล้วทำไมเขาเพิ่งเริ่มต้นอายุเท่านี้ทำไมก็ถึงไม่กล้าทำมันจะทำให้เขากล้าที่จะยอมเปิดตัวออกมาทำนอกจากเรื่องกาแฟแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ป้าพิมพ์น่าจะมีจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งในชีวิตนะครับหรืออาจจะไม่ถึงกับเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องบอกว่าเป็นความรักครั้งใหม่นะครับป้าพิมใช่ไหมเป็นความรักของใหม่กับคนเดิมงั้นถามเลยความรักครั้งใหม่นี่หมายถึงว่าคือจากเดิมเนี่ยเราครอบครัวป้าพิมนี่ก็คือเลิกลาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไปแล้วใช่ค่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งมาเจอใครครับยังไงครับจริงๆคนปัจจุบันเนี่ยเคยรู้จักกันต้องใช้สถานะว่าเป็นแฟนกันสมัยเรียนมัธยมปลายเมื่อตอนที่อายุ 18-19 เท่านั้นเองแล้วคนเป็นแฟนสมัยนั้นมันไม่เหมือนสมัยนี้มันก็แค่กินข้าวด้วยกันกลับบ้านพร้อมกันเข้าไปส่งเราที่บ้านเดินจุงมือกันและแค่นั้นมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่เป็น first love ใช่ไหมใช่ค่ะเป็น first love มันไม่ใช่ puppy love ถ้า puppy love มันก็จะต้องแบบอุ๊ยฉันแอบชอบเขาฉันถูกใจเขาฉันยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาหาเขาเหมือนถ้าเป็นคนสมัยก่อนวันวาเลนไทน์ก็แอบเอาสติ๊กเกอร์ไปให้เขาใช่ค่ะอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่มันคือการไปรับไปส่งกันการกินข้าวมาโรงเรียนกินข้าวด้วยกันกลับบ้านพร้อมกันวันหยุดไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นความรู้สึกนั้นมันเป็นความเป็นเรียกว่าเป็นความรักครั้งแรกของป้าพิมพ์ตอนอายุ18-19ในช่วงวัยรุ่นใช่ค่ะช่วงวัยรุ่นแล้วก็อยู่ดีๆวันหนึ่งมันมีอุบัติเหตุในชีวิตจากตัวเราซึ่งเราไม่ได้บอกอะไรใครอยู่ดีๆเราหายไปจากทุกสิ่งอย่างเหมือนกับไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้เลยหายไปแบบไร้ร่องรอยทุกคนติดต่อไม่ได้หาไม่ได้เขาเองเขาก็สงสัยว่าเราหายไปไหนครับใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันกว่าจะทำใจได้ว่าเขาหายไปนะติดต่อไปเลยยาวต้องเข้าใจว่ามันไม่เหมือนยุคนี้นะยุคนี้บางทีเราหายไปเรายังไปตามกันโซเชียลมีเดียตามในกันได้แต่ยุคนั้นคือหายคือหายไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ข่าวได้ข่าวเลยเลยตลอด50 ปีเนี่ย50 ปีค่ะแล้ววันนึงเขาเห็นเราในทีวีชื่อนี้นามสกุลนี้หน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปลุคอาจจะเปลี่ยนไปแต่จำได้แสดงว่าเขาเห็นป้าพิมพ์ในสื่อคือตอนนั้นป้าพิมพ์ก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วเขาจำได้ว่านี่คือ first love ของเขาเหมือนกันใช่แล้วเขาก็ตามหาในจังหวะที่มันจังหวะลงตัวพอดีเหมือนกับเขาถึงได้บอกว่ามันคือหนึ่งในร้อยหนึ่งในล้านเลยนะแบบอยู่ดีๆแล้วหันกลับมาเจอกันแต่เขาก็พยายามถามไทยกับกลุ่มเพื่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยระหว่างที่ไม่ได้ติดต่อกับใครเลยอ่ะมาระยะหลังๆหรอกที่ออกสื่อบ่อยๆจนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเห็นแล้วก็ตามจนเจอตัวแล้วก็ไปมีตติ้งกันครั้งหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้ไปแต่เขารู้ว่าไปมีตติ้งรู้ว่าไป
ในขณะเดียวกันกับที่พอเรารู้ข่าวเรื่องพัญญาเขาเสียก็พยายามติดต่อเขาเหมือนกันก็สืบจากเพื่อนๆแหละว่าเขาอยู่ที่ไหนยังอยู่ที่เดิมไหมเขากลับไปอยู่บ้านใช่ไหมคือเมื่อก่อนเรารู้ว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนก็ตามไปจนถึงบ้านเขาโอ้พ่อพิมพ์ก็เลยแวะรุ่นนี้แล้วค่ะช้าไม่ได้โอ้แล้วเจอกันครั้งแรกเจอกันครั้งแรกเขาก็ตื่นเต้นนะคะเขาก็ดีใจนะแต่เขาไม่แสดงออกจำกันได้ในทันทีทันใดเลยค่ะเลยแม้ว่าคนเราไม่เจอกัน50ปีนะลูกมันเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะแต่เราจำเขาได้อย่างที่บอกอ่ะสิ่งที่จำได้มากที่สุดก็คือแววตาและน้ำเสียงน้ำเสียงเขายังเหมือนเดิมเขายังหัวเราะเสียงหัวเราะเขายังก้องอยู่ในหูเราเหมือนเดิมเลยอันนี้ยังจำเขาได้ตอนเสียงรถใช่ค่ะเลยครับเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะอะไรหลายๆอย่างที่คนเรามันเคยได้มีสัมพันธ์กันมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาในช่วงระยะหนึ่งที่เรายังเป็นแฟนกันอยู่นั้นน่ะมันยังจำได้อยู่พอได้ยินเสียงปุ๊บเราก็จำได้แล้วว่าคือใช่ตัวจริงแน่แล้วตอนนั้นรู้สึกไงเจอกันไม่ได้เจอกัน50ปีเลยกลับมาเจอกันอีกครั้งก็ต่างคนก็ต่างมองหน้ากันแล้วก็ถามซึ่งกันและกันถามไถ่ความเป็นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกอะที่ตัดสินใจไปเพราะว่ายุคสมัยนี้แหละเรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้พรุ่งนี้เราจะได้ตื่นหรือเปล่าฉะนั้นเราทำวันนี้ของเราอยากทำอะไรเราทำที่ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครเรารู้ว่าเขาโสดในขณะเดียวกันเราก็โสดมาหลายปีหลายสิบปีมากเราก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องเสียหายถ้าเราจะไปหาเขาแล้วเราก็ไม่ได้ไปตัวคนเดียวพาลูกไปด้วยอ๋อเลยฮะพาลูกไปด้วยค่ะให้ลูกขับรถไปให้ไปหาไปเจอก็แค่บอกกับลูกว่าไปหาเพื่อนครับก็เท่านั้นแต่ความหมายมันมากกว่านั้นให้ผมสรุปผมจะรู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกข้างในอ่ะมันเหมือนมันเท่ากันใช่ไหมอย่าง first love ของป้าพิมพ์นี่มันมีค่ามันมีความหมายมากในขณะเดียวกัน first love ของเขาที่มีต่อป้าพิมพ์มันก็มีความหมายเหมือนกันพอมันมาเจอกันมันก็เลยรู้สึกมันพอดีกันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าต่างคนต่างมีความรู้สึกครับอยู่ลึกๆข้างในโดยไม่ได้แสดงออกมาเพราะว่าต่างคนต่างค่อนข้างเก็บเอาไว้ในใจครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเก็บหรือเปล่านะแต่ด้วยการที่พอมาเจอกันแล้วอ่ะมันเหมือนกับแม่เหล็กอ่ะมันเข้ามาคลิกกันพอดีครับแล้วมันทำให้อะไรทุกๆอย่างมันง่ายขึ้นการสื่อสารการพูดคุยกันจะบอกเลยว่าสองคนมีอะไรที่แตกต่างกันมากต้องใช้คำว่าคนละขั้วแต่มันเข้ามาเหมือนกับจิ๊กซอมันเข้ามาต่อกันพอดีไม่ได้ชอบอะไรเหมือนกันเลยป้าพิมพ์ชอบนั่งสมาธิชอบไปวัดชอบทำบุญชอบไปไหว้พระเขาไม่ใช่เลยเขาไม่เข้าวัดเขาร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เหมือนกันคนละขั้วใช่แต่มันอยู่ด้วยกันได้มันอยู่ด้วยกันได้มันลงล็อกกันพอดีซึ่งทางนั้นเขาก็มีครอบครัวไปแล้วใช่ค่ะเขามีครอบครัวแล้วก็มีลูกเหมือนกันมีลูกเหมือนกันแล้วก็ภรรยาทางนู้นก็เลิกเสียชีวิตไปแล้วก็เขาก็เป็นม่ายใช่เขาก็เป็นม่ายอ๋อครับมันก็เลยเรียกว่าอะไรนะเหมือนจังหวะชีวิตมันพอดีกันตอนอายุ70เนาะถึงได้บอกว่าอะไรก็แล้วแต่เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราไม่รู้เลยว่าเวลาของเราจะอยู่ตรงไหนครับในทำนองเดียวกันค่ะถ้าคุณรักใครสักคนนึงแล้วคุณเจอกันแล้วถึงวันนึงคุณต้องแยกจากกันครับนั่นก็คือถ้ามันใช่คือใช่อ่ะถ้ามันไม่ใช่มันก็ต้องมีเหตุแยกจากกันแต่ถ้ามันถึงเวลาที่ใช่ต่อให้มันไม่เคยเจอกันยังไงมันก็จะหาหนทางที่ได้เจอกันเองหนทางมันจะเปิดเสมอเมื่อเวลานั้นมาถึงนี่มันเดสตินีชัดๆเลยนะเนี่ยใช่ค่ะมันเหมือนทุกคนที่ได้ยินจะพูดเหมือนกันหมดมันคือพล็อตหนังสักเรื่องนึงเลยอ่ะซึ่งแบบถึงบอกว่ามันคือ1ใน100 1ในล้านนะแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะกลับมาเจอกันได้แล้วมันว่าสามารถที่มาบรรจบกันได้ในเวลาไม่นานครับเหมือนห่างกันไปตั้งแต่อายุ19มาเจอกันอีกที70กว่าเนี่ยนะใช่ค่ะงั้นผมถามคนอายุ70หน่อยว่าอะไรที่ทำให้วันหนึ่งไอ้ความรักครั้งแรกมันยังมีความอิทธิพลหรือยังมีความรู้สึกต่อใจเราจนเรารู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปเจอกันอีกครั้งนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ตัวคนเดียวมานานเราต่อสู้ฝ่าฟันชีวิตมาครับค่อนข้างเหนื่อยป้าพิมพ์นี่เลิกรามาหลายปีหลายปีค่ะหลายสิบปีแล้วมันก็โชคชนมาละวันหนึ่งเราก็อยากจะมีความรู้สึกเราสบายใจเราอยากจะมีใครสักคนที่เราพูดคุยได้แล้วอยากจะมีใครสักคนที่ปรึกษาหารือกันได้ไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบมันกินข้าวหรือยังเข้าบ้านหรือยังวันนี้ไปทำอะไรมามีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจ
แค่นั้นนะคะเราไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้หรอกมีใครสักคนรับเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่สามารถที่จะพูดกับลูกได้ทุกเรื่องไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันไม่ใช่บางคนบอกว่าเราต้องการใครสักคนนึงมาฟังมาพูดอะไรพวกนี้ลูกแทนเราไม่ได้เพื่อนแทนเราไม่ได้ใช่ไหมความรู้สึกแบบนี้ไม่เลยค่ะบางสิ่งบางอย่างอย่างที่บอกลูกก็ไม่สามารถฟังเราได้นะถึงเรากอดลูกยังไงมันก็คือลูกถูกไหมคะแต่การที่เรากอดแฟนอะความรู้สึกมันคนละอย่างนะมันมีความอิ่มใจกันคนละอย่างเรากอดลูกเราก็อิ่มใจในฐานะที่เราเป็นแม่เรากอดผู้ชายของเราก็มีความรู้สึกว่านั่นคือความอิ่มใจของเรามันคือความสุขของเรามันไม่เหมือนกันหรอก บอกไม่ได้หรอกว่าอะไรมันสุขกว่ากันแต่เรารู้แต่ว่ามันเป็นความอิ่มใจคนละอย่างกันมันไม่เหมือนกันหรอกเรื่องบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่พูดไปแล้วก็ทบกระเทือนใจเขาไหมพูดไปแล้วลูกจะรู้สึกไม่สบายใจไหมหรือพูดไปแล้วมันจะทำให้ลูกรู้สึกไม่ดีกับเราไหมหรือตัวเขาเองไหมเราก็จะไม่พูดแต่ถ้าเรามีคนสักใครสักคนที่สามารถฟังเราได้ทุกเรื่องแล้วสามารถให้คำแนะนำหรือปลอบประโยชน์เราได้อันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดคิดแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากคือแสดงว่าในความรู้สึกของคนที่บางทีเด็กๆเขาอาจจะเห็นว่าคนอายุ70แล้วไม่น่าจะนึกไปถึงเรื่องความรักแล้วแต่จริงๆข้างในบางทีมันยังมีความโหยหาอะไรบางอย่างใช่ไหมมันคือความทวินหาเลยค่ะอยู่ตลอดเวลาว่าเราอยากมีใครสักคนหนึ่งแค่นั้นเองไม่ได้คิดด้วยว่าจะต้องไปเฟ้นหาเราไม่ได้คิดตรงนั้นแต่ไอ้การกลับมาเจอนี่ต่างหากอ่ะมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออมันคือเวลาของเรานะทุกสิ่งอย่างที่มันหมุนกลับมาคนเรามันจะนิยามการกลับมาอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งกลับมาเจอกันเพื่อลาจากกันโดยสมบูรณ์เพราะบางทีบางครั้งเหตุการณ์ในชีวิตทำให้เราไม่ทันได้บอกลาหรือกล่าวขอโทษซึ่งกันและกันการกลับมาเจอกันก็คือการบอกลากันอย่างสมบูรณ์แล้วต่างคนต่างไปอันนั้นคือความสมบูรณ์แบบของการมีชีวิตที่เราได้อภัยซึ่งกันและกันละอันที่สองก็คือกลับมาเพื่อมาพบกันกลับมาสานต่อสัมพันธ์กันแต่ของป้าเป็นอันหลังมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะใกล้เคียงกับอันแรกก็เหอะถึงทุกวันนี้ป้าก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าการที่เรากลับมาเจอกันได้มาปรับทัศนคติปรับตัวปรับมุมมองในหลายๆอย่างเพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อไปถ้าเรามีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันแค่สักวันหนึ่ง10วันเดือนหนึ่งปีหนึ่งหรืออีก10ปีป้าก็ถือว่ามันเป็นความโชคดีของชีวิตละมันไม่ได้หมายถึงว่ามันต้องกลับมาแล้วมันต้องอยู่ด้วยกันตลอดนะใช่ไหมคุณอาจจะมีความสุขด้วยกันช่วงหนึ่งสั้นๆก็ยังได้ใช่ค่ะเพราะมันถือว่าการกลับมาครั้งนี้มันคือการสานสัมพันธ์ที่มันไม่ได้สิ้นสุดให้มันสิ้นสุดลงเท่านั้นเองกลับมาคนเรามันพบพลากเจอจากเยอะแยะไปมันอยู่ที่ว่าเราจะเจอตรงไหนแต่บังเอิญของเรากลับมาเจอเพื่อสานต่อสัมพันธ์อันนั้นให้มันครบถ้วนสมบูรณ์อย่างที่บอกอะถึงแม้จะอาจจะอยู่ได้มีโอกาสอยู่ร่วมชีวิตกันสัก10วันแล้วมันต้องจากกันโดยสมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรถือว่าเรามันคือความที่สุดของเราแล้วแหละสิ่งที่เราโหยหามาเราพบละเราเจอละแล้วเราก็ได้ใช้มันเต็มที่ละความสุขของเรามีตรงนั้นละคำถามก็คือนี้ครับป้าพิมพ์อันนี้พอพูดเรื่องนี้เสร็จมันก็เป็นความสุขของคนสองฝั่งเนาะแต่เวลาเราพูดถึงเรื่องความรักบางคนก็จะบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่เรื่องของคนสองคนเขามองกันยังไงหรือป้าพิมพ์มีความรู้สึกยังไงจริงๆมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคลด้วยซึ่งเราไม่สามารถให้เขาคิดเหมือนเราได้ทั้งหมดเขาจะคิดไงเรื่องของเขาแต่สำหรับเรามันคือความสุขของเราอะชีวิตที่เหลือในบ้านปลายอะครับใครไม่อยากมีความสุขแล้วอยากมีคนนั่งกินข้าวกับเราแล้วอยากมีคนฟังเราแล้วอยากมีคนเราไม่ได้นอนเหงาคนเดียวอะเรายังมีคนมานอนกอดเราแค่นั้นมันก็พอแล้วไหมชีวิตมันไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นซึ่งอย่างที่บอกอะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะกอดกันได้อีกกี่วันเราจะเดินจูงมือกันได้อีกสักกี่ครั้งซึ่งในความรู้สึกอย่างนี้บางคนไปคิดว่าคนอายุมากๆแล้วอายุ60-70หรือแม้กระทั่ง80อาจจะไม่ต้องการแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าลองไปอ่านบทความทางแพทย์จะรู้ว่าคนเรามันความรักมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วที่สำคัญที่สุดความรักคือสิ่งที่สวยงามนะคะเราไม่ได้ทำลายซึ่งกันและกันการที่เรากลับมาอยู่ร่วมกันคือการเป็นพาร์ทเนอร์กันในทุกเรื่องในทุกอย่างเราแชร์ทุกสิ่งอย่างร่วมกันพอเราเกิดความรู้สึกแบบนี้เนาะเราบอกลูกไหมบอกความรู้สึกแบบนี้กับลูกไหมครับบอกค่ะป้าพิมพ์ค่อนข้างที่จะคิดอยู่นานแล้วเราก็ปรึกษาหารือกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตัดสินใจบอกก็คือเขามีวุฒิภาวะ
ขาโตแล้วแล้วเขาก็เห็นมาตลอดเวลาว่าเราเปลี่ยนแปลงไปเรามีความมีอารมณ์ที่ดีขึ้นไม่ฉุนเฉียวมันรู้สึกโลกมันสดใสโกรธน้อยลงหน้าตาสดใสขึ้นเหมือนวัยรุ่นเลยสิวัยรุ่นเวลามีความรักโลกเหมือนเลยค่ะเหมือนมากเหมือนมากมันทำให้เรากลับมาเป็น19อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เหมือนใช้คำว่าคลั่งรักได้เลยอ่ะจริงๆแล้วมันแต่จริงๆมันคือความรู้สึกข้างในของเราต่างหากที่เรามันฉายชัดออกมาว่าเรามีความสุขพอเรามีความสุขทุกอย่างมันออกมาทางแววตาทางกริยาท่าทางคำพูดทางอะไรหลายๆอย่างลองไปสังเกตคนรอบข้างดูครับมันคือเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาจริงๆแล้วก็ตัดสินใจบอกลูกเพราะว่าคิดว่าเขาก็น่าจะมองเห็นอยู่หรอกเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ฟังจากปากเราท่านเองจนถึงวันหนึ่งเราตัดสินใจบอกเพื่อให้เขาสบายใจว่าโอเคแม่มีคนรับไปดูแลแล้วนะไม่อยากจะบอกว่าลูกมันอาจจะเฮ เอาข้าวสารไปด้วยนะกันเอามาคืนยกให้นะยกให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกว่าไงไม่ขัดขวางไม่ทักท้วงไม่ตั้งอะไรไม่เขาทักเขาว่าไงก็มีคนรอบข้างที่ไม่ใช่ลูกเราเพราะคิดว่าตัวลูกเข้าใจบริบทของความเป็นแม่แล้วก็ตลอดมาเราก็ทำหน้าที่ของเราเนาะเขาก็อาจจะเห็นว่าทุกวันนี้เราก็ยังทำตัวดีอยู่ยังไม่ได้ทำตัวนอกคอกหรือดีแตกอะไรให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้สนใจอะไรเลยทิ้งพวกเขาไปเลยไม่ได้ดูแลกิจการหรือไม่ได้ส่งเสริมให้พวกเขาที่จะอยู่กันได้แต่ในมุมหนึ่งเขาไม่ห่วงไหมเขาห่วงไหมไปพิมพ์เองผมยกตัวอย่างเนี้ยอย่างพ่อแม่มีลูกพอลูกจะไปมีแฟนเขาก็ยังห่วงเลยนะลูกฉันจะโดนหลอกหรือเปล่าหรือวันนึงเราอยู่กับคนใกล้ชิดพี่น้องเราเกิดว่าเฮ้ยเขาไปพบรักครั้งใหม่ตอนอายุมากเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นห่วงคุณยังไงภาษาไงมันจะโดนหลอกปะวะอย่างเงี้ยอย่างของเขามีไหมมีเขาทักมีเหมือนกันค่ะแต่ไม่ใช่ลูกเราถามเหมือนกันว่าถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างทุกวันเนี้ยไม่มีชื่อเสียงแต่ตัวไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขายังจะเอาไหมพอเขาถามเสร็จปุ๊บก็กลับไปถามเขาเหมือนกันว่าถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยเป็นบุคคลโนเนมเลยไม่ได้เป็นบาริสต้าป้าอย่างทุกวันเนี้ยมีแต่ตัวไปหาเขาเนี่ยเขาจะเอาไหมคำตอบที่ได้รับกลับมาบมันคือที่สุดละของชีวิตเขาบอกว่าเขามีบ้านให้อยู่มีรถให้ใช้มีข้าวให้กิน มีเงินให้เล็กน้อยแต่สิ่งที่ให้ได้มากที่สุดก็คือความเอื้ออาทรความห่วงใยความรักครแค่นั้นละค่ะมันหมดทุกสิ่งอย่างละหมดข้อกังขาละคือเขาก็มีความมั่นคงในชีวิตของเขาอยู่แล้วใช่แล้วที่สำคัญก็คือสิ่งที่เขาพูดดีการให้เรื่องของความเอื้ออาทรนี่ผมคิดว่าสำคัญมากนะคนอยู่ร่วมกันเนี่ยใช่ค่ะคนเราจะใช้ชีวิตร่วมกันอ่ะมันต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเลยความห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันในวัยเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทุกวันเราจะคุยโทรศัพท์กันทุกวันตื่นหรือยังกินกาแฟหรือยังกลางคืนก็คุยกัน 2-3 ชั่วโมงมีส่งติ๊กเกอร์มั้ยส่งติ๊กเกอร์หัวใจอย่างงี้มั้ยจะบอกว่ามีหรือจะพลาดอ๋อมันจริงๆมันก็เป็นความรักเหมือนคนหนุ่มสาวนะใช่ค่ะใช่จริงๆแล้วคนจะมองว่าทำไมอายุ70ทำไมไม่ไปเข้าวัดทำไมยังตันหากลับอย่างไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันคนละเรื่องกันครับครับมันเป็นเรื่องของความห่วงหาอาทรมันเป็นเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกันผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเรื่องที่เราคุยกันมาในวันนี้ป้าพิมพ์เล่าให้น้องๆทีมมนุษย์ต่างวัยฟังแล้วก็บอกว่าอยากจะเล่าอยากจะมีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์เรื่องนี้ผมเข้าใจว่าเจตนาของป้าพิมพ์ในการอยากจะแชร์เรื่องนี้ก็คือต้องการบอกแหละว่าเฮ้ยจริงๆไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราสามารถเริ่มต้นได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องความรักผมต้องบอกว่าป้าพิมพ์ก็ต้องกล้าหาญมากๆที่เอาเรื่องนี้มาแชร์เพราะว่าบางทีคนก็จะเข้ามาคอมเมนต์ในบางแบบนะแต่ผมเชื่อว่าคนในมนุษย์ต่างวัยจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเช่นโอ้ยอายุมากแล้วทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้ป้าพิมพ์คิดว่าป้าพิมพ์เตรียมรับมือกับเรื่องแบบนี้ไว้ไหมที่สำคัญที่สุดคือถ้าเราสนใจคนเหล่านั้นชีวิตเราไม่มีความสุขหรอกค่ะความสุขเป็นของเราเขาไม่ได้มาให้ความสุขกับเรานะความสุขมันเป็นของเราฉะนั้นในเมื่อเราเลือกแล้วเราตัดสินใจแล้วมันเป็นความสุขที่คนอื่นก็ให้เราไม่ได้มันเป็นความสุขทางใจของเราคุณจะว่าเราขนาดไหนต่อให้เราทำดีขนาดไหนคนมันอยากจะว่ามันก็ว่าฉะนั้นอยากว่าอะไรก็ว่าตามสบายเลยค่ะไม่เป็นไรเพราะเราไม่ใส่ใจที่สำคัญที่สุดเราไม่ให้ค่าเขาด้วยเพราะถ้าตราบใดที่เขาไม่เข้าใจความเป็นมนุษย์ของคนน่ะครับคุณก็ไม่น่าจะเป็นมนุษย์แล้วแหละคนเรามันมีบริบทหลายๆอย่างที่แตกต่างกันครับไม่ว่าจะการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตมุมมองชีวิตหรือทัศนคติก็แล้วแต่ครับมันเป็นเรื่องที่แบบ
มันเป็นปัจเจกบุคคลจริงนะมันเป็นเรื่องของแต่ละคนป้าพิมพ์อาจจะโชคดีที่ครอบครัวเข้าใจแม้แต่พี่น้องด้วยกันเองดีแล้วเข้าใจเหรอเข้าใจค่ะเขาใช้คำนี้เลยดีแล้วจะได้มีความสุขสักทีเพราะเขาเห็นเราตลอดเวลามาเราทุกข์ยากลำบากมาด้วยตัวคนเดียวเขาก็อยากให้เรามีใครสักคนที่อยากจะช่วยดูแลช่วยกันประคับประคองความรักที่มันเริ่มต้นตอนอายุ19กับความรักที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นความรักครั้งใหม่เนาะมันเป็นมีหัวเชื้ออยู่ในเนาะตอนอายุ70กว่าแล้วนิยามความรักมันต่างกันยังไงตอนเด็กก็มันก็เหมือนเด็กนะคะมันก็เร็วแรงตามภาษาเด็กพอถึงวันนี้เนี่ยมันจะมีความละมุนมากขึ้น มีความคิดแล้วก็มีความรู้สึกที่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงด้วยวัยด้วยประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วเราก็จะมองอย่างเข้าใจมากขึ้นแล้วพยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดที่มันจะไม่กระทบกระทั่งกันที่มันจะอยู่กันนั้นไปอย่างราบรื่นอย่างเข้าอกเข้าใจและอย่างเห็นใจกันห่วงอย่างที่บอกค่ะมันมีความห่วงหาอาทรกันอยู่กินข้าวหรือยังวันนี้กินข้าวกับอะไรอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นคำถามชุดเดิมที่เราถามกันอยู่ทุกวันแต่ผมว่าไอ้ความรู้สึกลึกๆคือมันทำให้รู้สึกว่าชีวิตเรายังมีใครสักคนนึงใช่ไหมที่สำคัญที่สุดเรารู้สึกว่าตัวเราเองมีค่าขึ้นมาทันทีเพราะว่ายังมีคนยอมรับเราอยู่นะครับความมีค่านี่ต่างหากที่มันเป็นสิ่งที่มันช่วยชูใจเรามากเราไม่ใช่เป็นใครก็ได้ที่แบบเขาเองเขาก็คงไม่อยากที่จะแบบไปเริ่มต้นอะไรใหม่กับใครหรอกเพราะเขาก็อายุขนาดนั้นแล้วเมื่อมันคู่ชีวิตมันหายไปแล้วอ่ะเขาก็ไม่คิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่นะแต่บังเอิญมันเป็นสิ่งที่เก็บอยู่ในใจแล้วเจอกันเท่านั้นเองมันถึงได้กลับมาคลิกกันได้อยู่กันได้ยังคนหนุ่มสาวเวลาเขารักกันบางทีรูปลักษณ์ภายนอกเขาก็รู้สึกว่าเรารักเราชอบคนนี้เพราะคนนี้สวยว่าเฮ้ยฉันชอบคนนี้คนนี้มันหล่อว่ะเวลาคนอายุมากๆมองกันและกันสิ่งเหล่านี้มันยังมีอยู่ไหมน้อยค่ะไม่ได้คิดเลยไม่ว่าจะขี้เหร่มันก็ขี้เหร่แบบน่ารักอะบางทีบางครั้งเรายังนึกถึงเวลาเขาทำอะไรโกโก้เช่นคนแก่นะกินอะไรก็จะตกจะหล่นจะอะไรเงี้ยแล้วเรานั่งอยู่เราก็คิดถึงตอนที่ลาที่เขาทำแล้วสายตาที่เขารู้สึกเขินว่ามันตกไปนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นความน่ารักของคนในวัยนั้นนะด้วยความที่วัยเราอยู่ในวัยนี้มันจะให้มองว่าอุ้ยมันจะต้องหล่อต้องเท่ต้องอะไรเงี้ยเราไม่ได้มองตรงนั้นแล้วมันมองถึงใจแต่ละคนมากกว่าว่าเขามองเรายังไงเขาคิดเรายังไงแล้วเรายอมรับซึ่งกันและกันได้มากขนาดไหนคือวัยนี้อ่ะพูดเรื่องที่แบบเบสิกเลยเช่นนั่งอยู่ด้วยกันแล้วเราตดใส่กันถูกไหมใช่มันเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้อ่ะมันเป็นเรื่องของวัยอ่ะใช่เพราะว่าอายุพออายุมากแล้วเรื่องการควบคุมระบบร่างกายมันไม่เหมือนเดิมนะใช่ค่ะมันไม่เหมือนเดิมละถ้าเป็นสาวๆหนุ่มๆอยู่ข้างกันแกมาตดข้างกันนี่โอ้โหมีเรื่องนะนี่ยอมรับซึ่งกันและกันได้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมมันเป็นความหย่อนคล้อยเป็นความหย่อนยันของทุกสรรพสิ่งของชีวิตน่ะใช่ปะมันไม่มีอะไรตึงนอกจากหูแสดงว่าไอ้ความรู้สึกในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันไม่ไอ้เรื่องความงามรูปลักษณ์ภายนอกมันแทบจะหูมันถูกมองข้ามไปเลยใช่แทบจะมองข้ามไปเลยค่ะเรามองกันถึงเรื่องของจิตใจมากกว่าครับอันนึงที่อยากบอกเด็กๆก็คือคุณไม่ต้องไปตีรันฟันแทงเพื่อชิงแย่งชิงให้ได้มาหรอกถ้ามันถึงเวลามันมาเองถ้ามันใช่ของคุณเดี๋ยวมันก็รอคุณเองมันอาจจะพลัดพรากจากกันไปในช่วงเวลานึงซึ่งมันไม่ใช่เวลาของเราครับแต่อันเนี้ยที่อยากจะบอกแล้วอยากจะพูดมากๆเลยก็คือเมื่อมันถึงเวลาทุกสิ่งมันจะย้อนกลับมาเหมือนเทปมันถูกรีไวด์กลับมาเองเพราะมันใช่ไงถ้ามันใช่ถ้ามันใช่มันจะกลับมันก็จะกลับมาเองแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็หายกันไปเลยอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเลยตลอดชีวิตนี้ด้วยซ้ำไปเมื่อกี้คุยกันป้าพิมพ์ใช้คำว่าเราอยู่แบบพาร์ทเนอร์นะป้าพิมพ์อธิบายคำว่าพาร์ทเนอร์ให้ฟังหน่อยถ้าให้ผมเปลี่ยนแปลเป็นภาษาไทยก็อาจจะแบบหุ้นส่วนชีวิตป้าพิมพ์นิยามมันยังไงตรงนี้เวลาความสัมพันธ์ตรงเนี้ยคือมันอย่างนี้ค่ะเราอยู่ในวัยที่เราเก็บเกี่ยวอะไรมาสิ่งหนึ่งละทุกอย่างไม่ว่าจะหน้าที่การงานการเงินการทองหรืออะไรฉะนั้นพอผู้หญิงส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงไทยมาอยู่กับผู้ชายจะต้องมีความรู้สึกว่าเขาต้องเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเราต้องเป็นฝ่ายให้เราแต่ป้าพิมพ์คิดว่ามันจะไม่เป็นการแฟร์ถ้ามันทำเช่นนั้นถ้าเราสาวๆเรายังมีความรู้สึกว่าเรามีค่าเราต้องได้ค่าตรงนั้นแต่ณวันนี้เนี่ยเราคิดว่าการที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันคือการ
คุณหาได้เท่าไหร่ส่วนที่ครอบครัวคุณเคยหาไว้ คุณเก็บของคุณไว้เก็บไว้ให้ลูกส่วนหนึ่งแล้วคุณก็คิดว่าชีวิตที่เหลือคุณจะใช้อยู่เท่าไหร่เอามาเป็นกองกลางซึ่งกันและกันแล้วมันจะเป็นกองกลางที่เราสามารถที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวกันไปกินข้าวอร่อยกันไปพักผ่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เงินตรงเนี้ยเพื่อที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปโดยไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเพราะว่ามันจะดีต่อทุกฝ่ายลูกเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเอ้ยเงินที่หาได้มาพ่อแม่เขาหากันมาแล้วเอามาใช้กับคนใหม่ซึ่งมันไม่ถูกในขณะเดียวกันเราเคยหามาแล้วให้ลูกใช้อยู่กับลูกแล้ววันหนึ่งเราก็เอาของลูกไปรวมกับของไปใช้กับคนใหม่ซึ่งมันไม่แฟร์เราก็เลยเกิดอาการพาร์ทเนอร์เนี่ยค่ะก็คือมันจะต้องมีกองกลางสักกองหนึ่งเพื่อที่จะได้กินได้ใช้ได้อยู่ได้เที่ยวกับเงินกองนี้ป้าพิมพ์ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคู่อื่นๆด้วยนะคะครับครับคือมาทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยคือในเรื่องเงินมันก็แฟร์กันในเรื่องนี้อันนี้คือเรื่องที่จับต้องได้แต่จริงๆเรายังแชร์กันเรื่องอื่นเนาะเช่นเรายังแชร์เวลาเรายังแชร์ความสุขทุกข์ร่วมกันได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่อย่างเช่นป้าพิมพ์มีงานช่วงนี้ว่าง3วันอาจจะไปเจอกัน3วันนั้นอยู่ด้วยกัน3วันไปกินไปเที่ยวไปอะไรกันอ่ะโอเคจบ3วันกลับมาทำงานไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องหมายถึงการสร้างครอบครัวไปอยู่ร่วมกันไปอะไรไม่จําเป็นสำหรับพี่พิมใช่มั้ยจริงๆมันก็จำเป็นนะคะแต่ว่าโดยหน้าที่ของเราเมื่อเราสร้างหน้าที่เราขึ้นมาทุกวันนี้สิ่งนึงที่ทำให้เรารู้สึกดีมากๆคือเรายังมีค่าสำหรับคนอื่นอยู่เรายังตัวเรายังมีคุณค่ายังสามารถส่งพลังใจให้คนอื่นได้อยู่ฉะนั้นง่ายที่สุดก็คือไปด้วยกันเราไปทำแฟนมิตที่จังหวัดนี้อ่ะเราก็ไปทำกันไปด้วยกัน2คนตายายขับรถไปมั่งนั่งเครื่องไปมั่งแล้วก็ไปมันได้ใช้ชีวิตร่วมกันช่วงนั้นเอากลับมาเขากลับบ้านเรามีงานต้องทำนี้เราก็อยู่ทำงานแล้วการทำอย่างเนี้ยมันทำให้เราไม่อาจจะไม่ต้องซ้ำซากจำเจก็ได้เพราะบางทีบางครั้งเราก็ไม่แน่เหมือนกันว่าถ้าเราอยู่ทุกวันเราอาจจะทะเลาะกันตีกันก็ได้ไหมใช่แต่อันเนี้ยอยู่ใกล้กันอาจจะทะเลาะกันมากกว่าอยู่ไกลใช่ใช่เพราะต่างคนต่างมีอีโก้ของกันและกันครับคนวัยเนี้ยขอโทษทีเหอะไม่ค่อยยอมใครเหมือนกันไม่เบาเหมือนกันนะใช่ไม่เบาค่ะไม่เบาทีเดียวหนักทุกคนเลยอันนั้นการนั่นน่ะการเจอกันอ่ะมันสร้างอะไรหลายๆอย่างความคิดถึงซึ่งกันและกันความตื่นเต้นในการเจอกันความแปลกใหม่ที่เราเปลี่ยนที่ไปเที่ยวกันมันสร้างอะไรให้หลายๆอย่างแล้วมันจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากกว่าที่เป็นครับกรณีพี่พิมพ์นี่อาจจะลงตัวโชคดีลูกคนรอบข้างเข้าใจแต่ผมเชื่อว่ามีอีกหลายๆครอบครัวเนาะที่บางทีพ่อเขาก็มีพ่อเนาะพ่อแม่ก็จากไปนานแล้วพ่อก็อยากจะไปมีรักครั้งใหม่แต่บางทีลูกอาจจะรู้สึกว่าแก่แล้วเดี๋ยวหลอกเปล่าวะเดี๋ยวไปโดนสาวๆหลอกนู่นหลอกนี่หรืออย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งผู้หญิงก็เถอะผู้หญิงที่อยากจะมีคนรักใหม่อะไรอย่างเงี้ยป้าพิมพ์มีคำแนะนำตรงนี้ไหมจริงๆอยากบอกคนเป็นลูกมากเลยค่ะว่าความสุขของเขาบั้นปลายชีวิตเขาอะเราไม่รู้ว่าเขาจะหลุดอยู่อีกเท่าไหร่ถ้าเขาร้องขอให้เขาเถอะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับพ่อแม่เราได้เราอาจจะเลี้ยงดูเขาได้แค่ถึงเวลาให้ข้าวกินถึงเวลาพาไปโน่นนี่นั่นแต่เราไม่สามารถทดแทนความรู้สึกเหงาในใจเขาได้เลยความรู้สึกเหงาบางทีมันจะมีอีกเยอะแยะมากมายที่แม่ตายก่อนหรือพ่อตายก่อนแล้วพ่ออยากจะมีแฟนใหม่เขาเพียงอยากมีเพื่อนมีคนแก้เหงามีคนอยากคุยด้วยเพราะว่ากลางวันเขาอาจจะอยู่บ้านคนเดียวเขาอยากจะมีใครสักคนที่เขาได้พูดคุยด้วยไม่ใช่กับแมวกับหมาอยากทำกับข้าวกินด้วยกันอยากคุยอะไรกันเล็กๆน้อยๆข่าวสารหรือดูทีวีด้วยกันดูซีรีส์ด้วยกันมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่เขาหาความสุขในบ้านปลายชีวิตเขาอะปล่อยเขาเถอะค่ะอย่าเห็นแก่ตัวเอาความรู้สึกของตัวเองมาปิดกั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยคุณจะต้องดูแลเขาทั้งตัวและหัวใจนะคะไม่ใช่ดูแค่ตัวอย่างเดียวหัวใจเขาต้องการดูแลเขาด้วยมันเป็นความสุขของเขาอะทำไมคุณจะให้เขาไม่ได้เนเมื่อเขาให้ความสุขคุณมาตั้งเยอะตั้งใหญ่แล้วอย่าเลยค่ะอย่าปิดกั้นเขาเลยแต่ผมเห็นว่าบางบ้านเขาก็จะห่วงอย่างนี้นะป้าพิมพ์ห่วงว่าโดนหลอกหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีแชร์กันอย่างที่ป้าพิมพ์ทำสิคะให้เขาให้เรารู้เรื่องกันและกันใช่ไหมใช่ให้เรารู้เรื่องกันและกันบอกกล่าวซึ่งกันและกันอาจจะใช้วิธีรู้จักกันก่อนก็ได้เหมือนกับการดูตัวสมัยสาวๆ อ่ะคุณจะแต่งงานคุณยังต้องดูตัวกันเลยพามาดูตัวกันก่อนมาเรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อน
แล้วถึงได้ตัดสินใจว่าโอเคไหมเข้ากันได้ไหมครับหรืออะไรยังไงถ้าเขาพอใจขอโทษทีเถอะในเมื่อคุณเป็นพ่อหรือคุณเป็นแม่เขาตัดสินใจแล้วอะแสดงว่าเขาต้องคิดมาดีแล้วแต่ถ้าหากว่ากลัวว่าเขาจะถูกหลอกคุณก็สกรีนก่อนสิว่ามันไหมแต่อย่างเป็นธรรมนะคะไม่ใช่เข้าข้างตัวเองหรือเข้าข้างความรู้สึกของตัวเองเอาความรู้สึกของพ่อแม่เป็นที่ตั้งอยากให้ทุกคนมองนี้แล้วคิดแล้วทำให้ความสุขเขาเถอะค่ะเพราะชีวิตคุณก็ได้ความสุขมาจากเขานะถ้าไม่มีเขาคุณก็ไม่ได้เกิดมามีความสุขเช่นนี้ตอบแทนเข้าไปเถอะคือพูดง่ายๆก็เปิดเผยกันทั้งสองฝ่ายเปิดเผยทั้งฝ่ายลูกเปิดเผยทั้งฝ่ายพ่อแม่ใช่ค่ะให้มาช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันมองคนหนุ่มสาวมีความรักเขาก็จินตนาการนะมีอยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะจากนี้ไปป้าพิมพ์มองตรงนี้ยังไงมองเรื่องราวตรงนี้มีจินตนาการกับมันไหมครับหรือมีสร้างภาพมีภาพที่เราอยากจะให้มันเห็นหรือชีวิตที่เราอยากจะให้มันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เรากำลังตั้งท่าปลูกบ้านกันอยู่เพื่อที่ว่าเวลาไปไม่ต้องไปบ้านใครเรามีบ้านของเราพื้นที่ตรงกลางมีที่ตรงกลางมีพื้นที่ตรงกลางไปแล้วเจอกันกลับมาทำงานว่างพักสมองพักทุกสิ่งอย่างไว้ว่าพิมอยากโดดออกนอกวงการมากๆเลยอยากจะแบบอยู่สบายๆเงียบๆแต่ในขณะเดียวกันเรามีหน้าที่เพราะว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราต้องรับผิดชอบต่อมันก็กลับมาทำงานยังคิดว่ายังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้อยู่ก็มาทำประโยชน์ซะไม่ใช่ทิ้งไปเพื่อความสุขของตัวเองอย่างเดียวเราต้องมองใช้เวลาร่วมกันใช่พอมีเวลาก็ไปใช้เวลาร่วมกันในบ้านของเราหรือเป็นชีวิตอิสระเนาะมันเป็นชีวิตที่ต่างคนต่างอิสระใช่ต่างคนต่างอิสระซึ่งกันและกันแล้วสิ่งนั้นแหละมันจะทำให้หล่อเลี้ยงให้ความรักของเรามันมีความรู้สึกว่ามันยืนยาวได้ครับคำถามสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะถามในทุกๆ EP ที่ผมไปสัมภาษณ์ทุกคนนะครับก็คือว่าชีวิตมาจนถึงวันนี้มาจนถึงเหตุการณ์ที่เราเจอในวันนี้ให้ป้าพิมพ์ลองสรุปให้ฟังหน่อยนึงว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยชีวิตมันสอนให้เรารู้ว่าอะไรหรือมันบอกให้เรารู้ว่าอะไรครับทุกเรื่องที่ได้ทำมามันคือทำให้เรารู้ว่าชีวิตมันต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันเพื่อให้ได้มาอย่างถูกต้องทำนองคลองธรรมแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่กลับมาเป็นอย่างทุกวันนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเรามองอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ทำร้ายใครเรามีความสุขในแบบฉบับของตัวเราเองเราหาความสุขในสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครนั่นคือสิ่งที่สุดแล้วค่ะครับวันนี้ก็ขอบคุณป้าพิมพ์มากๆนะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าจริงๆเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่ป้าพิมพ์ใจกว้างมากๆที่แชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้เราฟังนะครับเพราะว่าไม่ว่าป้าพิมพ์ทำงานเป็นบาริสต้ารุ่นใหญ่หรืออะไรทำนองเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งนอกจากการทำงานแล้วมันเป็นผู้นำทางความคิดให้กับคนหลายๆคนด้วยคนก็จำนวนผมเชื่อว่าคนจำนวนมากเห็นป้าพิมพ์ก็ลุกขึ้นมาทำธุรกิจอยากชงกาแฟหรือแม้กระทั่งคนหนุ่มสาวจำนวนมากเห็นป้าพิมพ์ก็รู้สึกว่าตัวเองทำไมฉันจะไม่มีฝันเหมือนคุณป้าคนนี้วะเขาเป็นคุณป้าเขายังมีฝันอีกเนี่ยมันเป็นผู้นำทางความคิดอย่างหนึ่งแต่เรื่องวันนี้เรื่องส่วนตัวที่ป้าพิมพ์เอามาแชร์ผมก็คิดว่ามันก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งทางในการที่ป้าพิมพ์โยนความคิดให้กับสังคมไทยด้วยนะครับในการที่เขามองเห็นว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้มันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าป้าพิมพ์ใจกว้างมากๆที่มาแชร์เรื่องราววันนี้ให้ฟังแล้วผมเชื่อว่าคนฟังจะได้ประโยชน์หรือว่าเอากลับไปคิดแล้วหลายๆครอบครัวก็น่าจะพอมองเห็นว่าเออเรื่องราวในชีวิตครอบครัวของตัวเองเป็นแบบนี้หรือเปล่าเออเราควรจะมีแง่มุมในการพิจารณายังไงครับขอบคุณป้าพิมพ์มากๆครับยินดีค่ะขอบคุณครับ